เนื่องจากคาดกันว่าการเลือกตั้งในรอบนี้อาจจะเต็มไปด้วยข้อพิพาทและก็การฟ้องร้องมากมายที่จะส่งผลต่อการนับคะแนนซึ่งจะกกลายเป็นจุดที่ชี้ชะตาค่ะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปค่ะด้านวุฒธธิสมาอาด้านวุฒธธิสภาของสหรัฐนะคะซึ่งพรรคริพับลิกันครองเสียงข้างมากลงมติด,ด้วยคะแนนเสียง52ต่อ48ค่ะรับรองให เอมี่คอนนีบาเรตวัย48ปีนะคะดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงสุดคนใหม่อย่างเป็นทางการหลังรูดเบเดอร์กินส์เบิร์กผู้พิพากษาคนก่อนเสียชีวิตในวัย87ปีเมื่อเดือนที่แล้วนี่ถือเป็นครั้งแรกในรอบ151ปีค่ะที่การลงมติรับรองผู้พิพากษาศาลสูงสุดไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภาแม้แต่เสียงเดียวซึ่งก็คือพรรคเดโมแครต ส่วนกระบวนการเสนอชื่อและแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ในครั้งนี้ถือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์และการแต่งตั้งเกิดขึ้นเพียง8วันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้ดังนั้นการดํารงตําแหน่งของผู้พิพากษาคนใหม่จึงถือว่าไม่ได้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติค่ะ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้นะคะนั่นก็คือการที่ทรัมป์เลือกบาเรตซึ่งเธอเป็นสายอนุรักษ์นิยมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้พิพากษาศาลสูงสุดจึงทำให้สัดส่วนของสายอนุรักษ์นิยมนั้นมีมากถึง6คนค่ะในขณะที่สายเสยรีนิยมมีเพียงแค่3คนเท่านั้นนอกจากนี้นักวิเคราะห์ก็ยังมองว่าการที่ทรัมป์เลือกผู้หญิงขึ้นมาทำหน้าที่นี้เพราะว่าเขาต้องการดึงฐานเสียงจากผู้หญิง โดยหวังว่าจะช่วยทำให้ภาพลักษณ์ของทรัมป์ดีขึ้นหลังจากที่เสียคะแนนจากความล้มเหลวในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 แล้วก็ประวัติเช้าเกี่ยวกับผู้หญิงของเขาค่ะและนักวิเคราะห์นะคะก็ยังมองว่าการที่มีผู้พิพากษาสายอนุรักษนิยมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเนี่ยจะช่วยให้การพิจารณาคดีสำคัญสำคัญหลายคดีมีความโน้มเอียงเข้าข้างทรัมป์มากขึ้นค่ะอย่างเช่นคดีที่อายการของนิวยอร์ก ขอให้มีการเปิดเผยเอกสารการยื่นภาษีของทรัมป์ในช่วงเดือนมกราคมปี2554ถึงเดือนสิงหาคมปี2562รวมถึงกฎหมายทำแท้งนะคะการยกเลิกการประกันสุขภาพหรือที่รู้จักกันว่าโอบามาแครค่ะและคดีที่สำคัญที่สุดก็คือข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งเนื่องจากในปีนี้นะคะการลงคะแนนทางไพรส์ีนั้นจะมีจำนวนมากกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาค่ะ เพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งตอนนี้หลายรัฐนั้นเริ่มยื่นเรื่องต่อศาลขอให้ขยายเวลารับบัตรลงคะแนนหลังวันเลือกตั้งผ่านพ้นไปแล้วนะคะอย่างที่รัฐเพนซิลเวเนียและนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นสวิงสเตทค่ะที่อาจจะชี้ขาดผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งฝ่ายริพับลิกันนั้นไม่ต้องการให้ขยายเวลาออกไปอีกนะคะเนื่องจากเกรงว่าบัตรลงคะแนนที่เข้ามาในช่วงท้ายๆอาจจะเป็นคะแนนของพรรคเดโมแครตค่ะ ดังนั้นการที่ทรัมป์และพรรครีพับลิกันเร่งกระบวนการผลักดันให้บาเรตได้รับตำแหน่งก่อนวันเลือกตั้งเพียง8วันจึงอาจจะเรียกได้ว่าเป็นชัยชนะขั้นต้นของทรัมป์ค่ะคุณวราวิคุณพรปรดีเพราะว่าอาจจะทำให้ทรัมป์นั้นได้เปรียบคู่แข่งมากขึ้นค่ะ